BTS ที่มี3พยางค์3พยางค์วงเวียนใหญ่เพชรเกษมเพชรเกษม MRT ขออีกทีได้ป่ะขออีกทีนะผมขออีกทีได้ป่ะมันยังไม่ทันเล่นเลยนะเอาพี่ช่วยเขาทำไมเนี่ยก็คุณมั่วขนาดนั้นน่ะเขากำลังต้องช่วยผมไงมีโอครับเจเจครับวันนี้มาทำงานกันรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกสนุกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของการถ่ายแมกกาซีนของผมรู้สึกว่าได้ร่วมงานกับทางแคสแมกกาซีนก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางแคสแมกกาซีนอย่างมากแล้วก็ดีใจที่ร่วมงานกับพี่เจด้วยได้ขึ้นปกด้วยกันดีใจเหมือนกันครับผมแล้วส่วนตัวเราชอบลุคไหนมากที่สุดครับผมชอบลุคอันที่ข้างในเป็นเสื้อสีม่วงดอกไม้มันคือชุดที่ผมไม่คิดว่าผมจะแต่งในชีวิตนี้จริงๆแต่พอใส่แล้วมันก็โอเคอ่ะมันก็น่ารักดีตอนแรกผมเห็นว่าแบบชุดมันใหม่ผมอ่ะใส่แล้วน่ารักมากเลยเลยชอบอ่ะผมจำไม่ได้ว่าลุคที่เท่าไหร่แต่อันที่เป็นข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นมิกกี้เมาส์แล้วก็ข้างนอกก็เป็นแจ็คเก็ตกางเกงสีน้ำตาลแล้วก็รองเท้าหนังชอบลุคนั้นรู้สึกว่ามันเข้ากันสีมันแมทกันครับเกมแบบมินิมอลนิดนึงเกมเรียกสติเกมสติได้ครับเกมถามสามคำตอบพร้อมไหมในคำถามสามคำตอบพร้อมครับได้ครับเชิญเลยครับโอเคคำถามแรกขอคำคมจื้อๆสักสามคำค่ะมิโออยู่ตัวคนเดียวลำพังไม่เหงาจ้าเปิดแอร์เปิดถ้ามิโอเหงาเหงาให้เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนดูแลให้เปิดใจน้ำมันไก่มีน้ำซุปแต่ละหน้าจุ๊บๆไม่ใช่คนเดียวนะจ้าเบบีเขาบอกไม่หมดเลยอ่ะมาต่อไปขอคำพูดหวานๆ3คำกับเจเจรถไฟยังมีหลายรางแต่ถ้ามีเราข้างๆเราจะไม่หลายใจฝันก็แปลงเป็นแมงได้ไงหวานต้องไหนวะของหวานเยอะไงใช่มีของหวานมีเหตุผลอีกสักหนึ่งเรียบร้อย1คะแนนผมได้เขาขโมยของผมไปหมดเลยอ่ะคะแนนเกมนี้อ๋อมีคะแนนเฉยมันมีคะแนนคำถามต่อไปชอบหัวเราะตอนไหนคะมิโอตอนมีความสุขครับตอนยิ้มตอนร้องไห้ขอขยายความหัวเราะตอนร้องไห้อ๋อก็ร้องไห้เสร็จมันก็ต้องบูสต์ตัวเองกลับมาก็ยิ้มให้ตัวเองหัวเราะกับตัวเองยิ้มทั้งน้ำตายิ้มทั้งน้ำตาถูกต้องครับคำถามสุดท้ายเวลาไหนที่จะทำให้เรายิ้มคะเจเดย์เวลาเล่นกับแมวครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนอ๋อสามคำตอบเล่นกับแมวอยู่กับเพื่อนแล้วก็นอนครับเวลายิ้มตอนนอนยิ้มยังไงยิ้มนอนอันนี้ครับนอนมีความสุขนอนมีความสุขนอนอย่างมีความสุขนอนมีความสุขอยู่ในใจตื่นมามีความสุขเมื่อกี้แบบมินิมอลไปแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบจริงจังที่ไม่ว่าใครจะมาถ่ายปกของคลาสแมกกาซีนเราก็จะมีเกมมาให้ได้ครับทั้งคู่พร้อมไหมพร้อมพร้อมครับอ่ะเดี๋ยวฟังกติกาจากพี่ทีมงานก่อนอ่ะเกมจงพยายามนะคะทีมงานให้คำถามมา10หมวดทั้งคู่จะต้องผัดกันตอบโดยในแต่ละคำถามทีมงานจะกำหนดไว้ว่าตอบได้กี่พยางค์ใครตอบได้มากที่สุดชนะคนแพ้คนโอเคครับโอเคครับอ่ะรอบแรกให้ใครเริ่มก่อนหมวดแรกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี2พยางค์ค่ะสิงโตหมา2พยางค์อ๋อหมาแก่ หมาแก่เอ้าหมาเด็กเลี้ยงลูกได้ที่ไหนถูกไหมขอแก้ผมขอแก้ได้ไหมโอ้โดนแล้ว1โอ้ข้อสอบขอชื่อเพลงที่มี2พยางค์ค่ะคุกเข่าที่รักฝนตกมีที่เราเสนอดูมันมีร้องไงไม่แต่มันมีอ่ะมันมีอ่ะอะไรสงสารรอยยิ้มใจลอยใจร้ายสามเดิมคงคอยห้องนอนคนไกลความรักฮันนี่ต่างประเทศทำไมหนอเอาดิ3 2.1 2.1 เรียบร้อยครับยอมแล้วน้องแพ้เหรอน้องของมากเลยพูดอยู่ได้มันเป็นเกมครับมันเป็นเกมสะเพลง2-1ไม่มีฝนตกให้กันได้ไหมรอให้กันได้ไหมเท่ากันไงอีกเกมนึงก็จะเป็นเกมตัดสินไงจะได้เหรอเกมไม่ฟาวล์ถือว่าไม่ฟาวล์2 2โอเคครับถือว่าดีครับถือว่าดีเกมคงคอยนะชังคอยโอเคต่อไปข้อที่3จงบอกอาหารที่มี4พยางค์ค่ะบะหมี่ต้มยำบะหมี่เกี๊ยวซ่าข้าวมันไก่ต้มส้มตำเผ็ดมากส้มตำปลาข้าวยำไก่แซ่บข้าวผัดต้มยำข้าวหมูทอดมันสี่พยางค์ข้าวหมูข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดมันมีครับข้าวกะเพราไก่ข้าวมัน
ไก่ย่างข้าวมันไก่ทอดนะเอ้ยทอดไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่เอาเอ้าผมก็นึกว่าทอดไปแล้วกะเพราหมูกรอบหมูกรอบพริกเผากะเพราไก่กรอบผัดไทยกุ้งสดกะเพราหมึกกรอบกะเพราปลาหมึกเฮ้ยมันซ้ำอ่ะมันอันเดียวกันอ่ะหมึกกรอบปลาหมึกคนละอันกันแล้วแต่ได้เลยกุ้งย่างมันเผาแบบมันหัวในหัวกุ้งย่างมันเผาแบบพี่เอากุ้งย่างมันเผาอันนึงพี่อย่างเงี้ย5 4 3กะเพราหมูยอเฮ้ยมัสมั่นไก่มัสมั่นหมูข้าวคลุกปลาร้าข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกต้มยำไข่เจียวหมูสับไข่ดาวหมูต้มยอมยอมเถอะผมไม่ยอมนะเอาจริงๆอ่ะเชื่อแต่บอกว่านี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเชื่อแหละดอกเดซี่ดอกกุหลาบดอกบัวตองดอกบัวตูมดอกกล้วยไม้3 2ดอกทิวลิปมันมีดอกอะไรเหรอไอ้นี่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่ไปแพ้แพ้ใจยอมยอมยอมอันนี้ยอมมีโอโดไป3แพ้แล้วข้อ5จงบอกปลาที่มี3พยางค์ปลากระโหมั่วแล้วผมชอบตกปลาผมรู้เยอะแล้วผมชนะปลานิโมปลากระพงปลาสลิดปลาเก๋าท่านปลาฉลามปลาพยูนเออว่ะโดนกดเลยครับกดเลยครับเย้นี่แหละอ่อนแอก็แพ้ไปน้องผมแนะนำอยู่อันนี้ทดสอบความรู้ได้ครับขึ้น BTS กันไหมโอ้ผมอันนี้ไม่มีทางที่คุณจะพูดชื่อสถานีว่ามาโดนแน่โอ้อันนี้ยากผมไม่ค่อยขึ้นชื่อสถานี BTS ที่มี3พยางค์3พยางค์วงเวียนใหญ่เพชรเกษมเพชรเกษม MRT เพชรเกษม MRT ผมมั่นใจเปล่าครับขออีกทีได้ป่ะขออีกทีนะผมขออีกทีได้ไหมมันยังไม่ทันเล่นเลยนะข้อนี้ต้องได้เพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะลองบอกชื่อจริงนักแสดงในBeyond Townที่มี3พยางค์ปฏิภาณชื่อผมณัฐวินเจษดามายภาคภูมิไม่ใช่เขาไม่ได้ชื่อว่ามายภาคภูมิอ๋อภาคภูมินี่ว่ะยอมนะยอมจงบอกจังหวัดที่มี4พยางค์นนทบุรีสมุทรปราการอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรปราการสมุทรปราการเอาไปแล้วเนี่ยอันแรกเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดอยุธยาพระนครศรีค่ะมันก็ได้หมดเลยไม่ได้ชื่อผมชนะเลยจงบอกชื่อประเทศที่มี3พยางค์นะก็เลยสวีเดนฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันปานามาอันเนี้ยตื้อๆอ่ะเดี๋ยวดูแอฟริกาแอฟริกาของทวีปหรอมันไม่ใช่ประเทศอ่ะแบบไปแอฟริกากันดูประเทศแอฟริกาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เคยเรียนไหมมีวอลคะแนนแบบไหมข้อสุดท้ายและพี่สร้างเพื่อมีโอโดยเฉพาะโอเคข้อนี้ก็คือวัดเลยไหมข้อสุดท้ายแพ้ไม่เกี่ยววัดเลยไหมล่ะกล้าไหมกล้าไหมผมได้ผมได้มาใจอยู่แล้วผมใจอยู่แล้วมาผมใจอยู่แล้วผมใจอยู่แล้วจงบอกเครื่องเล่นในสวนสนุกที่มี4พยางค์มาค่ะเครื่องเล่นล่องแก่งมันได้หมดมันอาจจะเป็นชื่อสกายโคสเตอร์เครื่องเล่นไวกิ้งมาดิมาดิเครื่องทอร์นาโดรถไฟเหาะหมุนเครื่องเฮอริเคนบ้านยักษ์ตัวใหญ่ที่มันอันนั้นอะบ้านยักษ์ตัวใหญ่ที่มันตัวใหญ่ๆอะถีบเรือเป็ดน้ำโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟบุญปูนไม่มีอะอันนี้มั่วอันนี้คนมั่วรถไฟคุณปู่รถไฟคุณปู่สไปเดอร์แมนซูเปอร์สเปซเครื่องดิ่งเวหาเครื่องดิ่งเวหาคืออะไรอ่ะที่มันลงมาที่มันแบบเครื่องไจแอนด์ดอกเอาพี่ช่วยเขาทำไมเนี่ยก็คุณมั่วขนาดนั้นอ่ะเขากำลังต้องช่วยผมไงสวนน้ำสยามมันไม่ใช่เครื่องเล่นเอ้ามันอยู่ในนั้น5 4รถไฟ3ตีลังกาเอ้ยเรียบร้อยขอหนักหนักขอหนักหนักจริงจริงผมชนะขาดนะแต่ทำโทษเลยดีกว่าโอ้โหทำโทษไปเลยดีกว่าบอกคะแนนจริงๆก่อนบอกคะแนนจริงๆถ้าแบบว่าไม่ได้นับเมื่อกี้ผมอยากรู้คะแนนจริงๆให้ทุกคนได้รู้ก่อนวิโอแพ้ไป7 ข้อโอ้โหแสดงว่าโอเคโอเคก่อนจะโดนบทลงโทษฝากผลงานหน่อยว่าแฟนๆส
สามารถติดตามเราทั้งคู่ได้ที่ไหนบ้างก็ IG ผมนะครับ athenswerapat เอชเอ็นวิรพัฒน์นะครับเป็นชื่อผมเองแล้วก็ทุกอย่างก็เอชเอ็นวิรพัฒน์หมดเลยครับครับผมก็ฝากผลงานเก่าด้วยครับ The Hidden Character ครับดูได้ที่ iQIYI นะครับสมัครแล้วก็ไปดูกันนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามของผมนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับ JJAYPF ครับโอเคพร้อมกับบทลงโทษหรือยังพร้อมครับพร้อมครับหน้าพร้อมหน่อยพร้อมหน่อยบทลงโทษเราไม่ยากเราก็ไม่ง่ายทุกคนมาก็ต้องทำแต่เราจะไม่เอาอุ้งมาแบ๊วแบ๊วอุ้งไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคมาเท่ๆเลยถูกทางถูกทางใครจะเริ่มก่อนผมเองไหวนะไหวครับเดี๋ยวเราให้พี่เจเจขี่หลังพี่โอผมขี่หลังมันถูกต้องผมสงสารเขาจริงครับจริงเอางี้เอางี้บทลงโทษเราถือว่าช่วยกันอยากให้พี่มิโอขี่หลังพี่เจเจครับช่วยกันตั้งแต่พี่มิโออวยพี่เจเจสะบัดเลยนะได้ครับอวยแบบสุดๆเนาะเริ่มเก็บต้องซ้ำตึ๊บโอเคเริ่มเลยครับพี่เจสุดหล่อพี่เจสุดสูงสุดเท่แล้วนายแบบนะครับผมยาวเฟ้ยนะครับไม่แต่พี่เจเราไม่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ฉลาดไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีคือเก่งมากครับฟันสวยฟันสวยยิ้มเก่งนะครับแก้มเยอะนะครับแล้วก็ผมยาวแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับนี่สามารถผมไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็นี่ตอนในเกมนี่ผมก็เล่นหนีนะไอเกมฉีดน้ำนะไปย้อนดูได้นะครับในรายการ Hidden Character ที่ผมอยู่กับพี่เจนะครับแล้วก็ได้ที่1ในเกมไม่ใช่เราแพ้แพ้อะไรเราไม่ในเกมนั้นไงไอเกมกระโดดอ่ะจำได้มั้ยเราชนะอันนั้นคือเป็นมวลดีมากแต่รอบ2แพ้แล้วก็ตามนั้นนะครับแล้วก็อื่นที่ถ่ายแบบสุดหล่อเทพบุตรสุดเลิศดีเลิศเก่งเยี่ยมยอด Number 1ที่1สุดเจ๋งสุดเท่อิอิซาซากล้ามใหญ่ด้วยนะครับดูนี่แล้วโอ้ยนี่บทลงโทษเหรอเนี่ย Cast Talk บ๊ายบาย